การการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์นมุระพัฒนาสินว่าต่างชาติกดขายยังไม่เลิกอีกเหรอนะสวัสดีค่ะคุณกรพัฒน์ค่ะครับพี่วันสวัสดีพี่เป็นไงบ้างคุณกรพัฒน์ได้เกาะติดเรื่องราวต่างชาติยังกดขายไม่เลี้ยงเลยตอนนี้โอ้กดขายไม่เลี้ยงเลยพี่ ใช่ไปได้ขายทุกประเทศด้วย ใช่ใช่ใช่ขายหนักขายทุกประเทศนะครับก็ถ้าเราดูตัวเลขนักลงทุนต่างชาตินะครับต้นปีถึงปัจจุบันเองเนี่ยเอาไม่เอาญี่ปุ่นแล้วนะเอาแค่พวก Emerging Market ก็ขายมากที่สุดก็ไต้หวัน 9,000 ล้านเหรียญ นะครับขายเกาหลีก็ 7,500 นะครับแล้วก็มาที่พี่ไทยนะครับ 2,000 ล้านเหรียญแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นพวกมาเลเซีย900ฟิลิปปินส์400นะครับผมอินโดนีเซีย500นะครับก็ลดหลังเราถือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่ก็ถือว่าขายหนักนะขายหนักเหมือนกันครับผมครับแล้วก็เหมือนเดิมแหละที่เราคุยกันว่าการคาดการณ์ว่าฟอเรนจะขายไปจนจบเมื่อไหร่เนี่ยนะครับอันนี้มันไม่ได้เหมือนในอดีตละประเมินยากมากเพราะว่าตัวธุรกรรมการช็อตนะครับตัว NVDR อะไรพวกเนี้ย NVDR เนี่ยมันสัดส่วนแต่ละตัวเนี่ยมัน 7-8% นะครับนั่นหมายความว่าคือต่อให้ไม่มีหุ้นเนี่ยเขาก็ขายได้นะครับผม คือตอนนี้ก็เป็นภาพของตัวตลาดหุ้นไทยก็ยังคงถูกกดดันนะครับก็เหมือนตัวตลาดเอเชียวันนี้นะครับโดยรวมก็ไหลกันหมดนะเพราะตีมาบวกกันแคบแล้วก็ไหลออกมากันก็ยังเป็นเรื่องเดิมนะครับเรื่องตัวความเสียหายของเศรษฐกิจโลกนะครับแล้วก็หลายประเทศทั่วโลกเองเนี่ยเริ่มใช้นโยบายการเงินเข้ามานะครับทั้งตัวธนาคารกลางอังกฤษวันนี้ก็ลด emergency rate cut เหมือนอเมริกาเลย50 basis point นะครับก็คงต้องดูต่อ ECB วันที่12นะครับจะลดดอกเบี้ย deposit rate เยอะไหมแล้วก็มาตรการเองที่จะออกมาเนี่ยนะครับจะมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยฝั่งยูโรเป็นกลุ่มที่เริ่มมีความเสี่ยงความเสียหายนะครับเพราะเศรษฐกิจของอิตาลีเองตอนนี้เองเนี่ยเริ่มมีสัญญาณขาดสภาพคล่องนะครับก็ต้องการเงินช่วยเหลือประมาณสัก500,000จนถึง700,000ล้านยูโรนะครับเลยเนาะใช่แล้วก็ไอตัวหนี้ครบกำหนดปีนี้เขาเนี่ยผมเพิ่งไปดูตัวเลขเนี่ย300,000ล้านยูโรถือว่าเยอะนะพี่มอนอันนี้ก็คือมันเป็นจุดที่ถ้าคุณคุมการแพร่ระบาดไม่ดีนะครับก็จะเหนื่อยกันมากขึ้นในเรื่องตัว liquidity ที่อาจจะหายไปครับดังนั้นเองทำไงฮะทั้งโลกเองก็ระเนระนาดตอนนี้ในส่วนของผมว่าตลาดนี้ก็ยังอยู่ในภาพเดิมที่มันยังเป็นช่วงของการค้นหาฐานเลยนะค่ะด้วยที่เราคุยกันสัปดาห์ที่แล้วว่าจริงๆก็อยากให้ตลาดมันรีบาวด์อย่างมันขึ้นแหละนะครับแต่ว่ามันยังไปไม่ไหวอ่ะเพราะว่าโดยรวมก็ยังจุดที่ตลาดเองยังประเมินในเรื่องตัวขาดาวไซด์อยู่แล้วก็อย่างเช้าวันจันทร์เองนะครับภาพที่เราเห็นว่าแปลกๆที่ทำไมราคามันไม่ดีนะครับมันก็มีบทสรุปออกมาว่าทางการเจรจาเรื่องการลดกำลังการผลิตเนี่ยนะครับล้มไปแล้วก็ซาอุดิอาระเบียก็เริ่มเล่นไม้แข็งนะครับในเรื่องการที่พยายามจะแย่งชิงมาร์เก็ตแชร์เพิ่มเติมเพราะฉะนั้นขาดีมานี่แย่อยู่แล้วด้วยเศรษฐกิจโลกที่เริ่มชะลอลงมาเรื่อยๆขาดซัพพลายที่เคยช่วยกันเมื่อก่อนนะครับก็ไม่ถูกช่วยเหลืออีกแล้วก็ถ้าเราอยากดูภาพที่ดีหน่อยก็ต้องดูคืนนี้ว่าตัวบริษัทน้ำมันแห่งชาติของตัวรัสเซียเองเนี่ยพอคุยรัฐบาลแล้วเนี่ยจะยินยอมกลับมาเจรจากับโอเปกไหมนะครับแต่ว่าถ้าไม่เป็นไปตามนั้นราคาน้ำมันก็คงมีโอกาสที่จะไหลลงต่อนะครับตลาดหุ้นไทยก็รูดแน่ๆเลยใช่ไหมกลุ่มพลังงานน่าจะรูดต่อกลุ่มพลังงานวันนี้ก็คือมันรีบาวมาก็ลุ้นความคาดหวังตรงนี้ว่าจะเจรจากันได้นะจริงๆผมก็อยากให้เจรจากันได้นะแต่ว่าในแง่ความเสี่ยงเองก็ต้องบอกไปตัวเลขต้นเองยังมีขาดาวไซด์อยู่ก็ต้องระมัดระวังก็ต้องตามประเด็นตรงนี้ต่อไปนะครับว่าบทสรุปของตลาดเองเนี่ยพอไหลมาสร้างฐานมันจะเจอฐานที่ตรงไหนครับผมได้ตอนนี้สถาบันเขาปรับพอร์ตไปเรื่อยๆไหมเวียนขายหุ้นไปเรื่อยๆหรือเปล่าวันนี้พี่เห็นหุ้นโรงไฟฟ้าก็โดนกระแทกหนักเหมือนกันนะฮะครับจริงๆโรงไฟฟ้าก็เป็นกลุ่มที่กับ consumer finance นะวันนี้เราเห็นว่าลงแรงนะครับมันคือมันก็เวียนลงมาเรื่อยๆแล้วพี่นะครับก็คงเป็นจังหวะของการปรับพอร์ตเป็นระวันแต่ผมประเมินว่าเซกเตอร์ที่น่าจะเจอฐานก่อนเนี่ยนะครับคือถ้าเราดูทุกประเทศเนี่ยเหมือนกันพยายามป้องกันดาวไซด์ในขากำลังซื้อภายในนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยคนที่อิงการบริโภคภายในควรจะเจอฐานก่อนนะครับควรจะมีภาพของตัว U หรือว่าลงมานิ่งๆก่อนตัวเซกเตอร์อื่นเนี่ยก็โดยเฉพาะอิงขาเศรษฐกิจโลกเนี่ย
ก็จะเหนื่อยนะครับธุรกิจที่ผมว่ามีความปลอดภัยหน่อยก็พวกขาการบริโภคนะครับที่อาจจะมีดาวไซต์ตรงนี้อาจจะไม่ได้เยอะมากแล้วก็เซกเตอร์ ICT นะครับจริงผมไม่ได้กระทบกับโควิดอย่างมีนัยสำคัญใช่พวกแอดวงแอดวานอินทันใช่ใช่แต่หุ้นเองเนี่ยเวลามันผันผวนมันอาจจะเรียลทีฟลงบ้างแต่ว่าขยับไม่รุนเลยว่าจังหวะการฟื้นตัวเนี่ยพวกนี้จะเร็วนะครับแล้วก็ยิวค่อนข้างสูงนะครับเราก็คงใครที่ยังอยู่ในตลาดก็คงต้องเป็นลักษณะการ defensive port ลักษณะไปแล้วอีกกลุ่มนึงก็เป็นกลุ่มอาหารนะครับพวกนั้นก็จะอาจจะเบียดบ้างแต่โดยรวมก็จะมีความแข็งแรงกว่าตัวตลาดโดยรวมครับผมเพราะมีหุ้นบางตัวพวก advance อะไรนี่ก็ราคาตรงนี้ก็ yield 8-10% แล้วนะฮะ yield สูงเลยถ้าราคา185ที่พี่เห็นใน current yield นะฮะก็8 3% เท่าทีค่ะ 3% นั่นเองนะฮะก็ว่ากันนะฮะได้ค่ะคุณกรพัฒน์ทองคำนะสรุปนี้ให้พี่นิดหนึ่งค่ะครับทองคำก็มีเซลล์ออฟออกมาบ้างช่วงของเขาที่ผ่านมาแต่ว่าเศรษฐกิจไม่ดีมันก็ยังเป็นช่วงนี้อยู่แต่ว่าก็ดูกันนิดหนึ่งครับว่าเวลาพวกประเทศใหญ่ๆเขาขาดสภาพคล่องเองเนี่ยเขาแก้ปัญหาด้วยวิธีไหนนะครับคือถ้าเกิดไปกู้ยืม IMF หรือขอยืมจากธนาคารกลางพวกนี้ก็เป็นจุดที่ราคาทรัพย์ในรัฐจะไม่ได้ถดควรแต่ว่าถ้ามีการขายในส่วนตัวรีเสิร์ชทองคำออกมานี่ก็จะเป็นจุดที่ต้องค่อยๆดูค่อยๆประเมินครับผมก็กรอบของเขาเท่าไหร่นะกรอบก็1680-1700นะครับข้างล่างก็1640นะครับก็ระมัดระวังตรง140ไว้ไม่ควรหลุดครับผมโอเคได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับค่ะก็ดัชนีหุ้นไทยสรุปนะฮะวันนี้ปิดลบไปเหมือนเดิมนะ